สวัสดีค่ะพี่กันนะคะมาไลฟ์ค่ะมีใครอยู่ไหมคะวันนี้นะคะมาไลฟ์อีกแล้วนะคะเพราะว่าเดี๋ยวอาทิตย์หน้าก็วันธรรมดาก็คงจะไม่ได้ไลฟ์ค่ะวันนี้เห็นมีคําถามเยอะค่ะก็เลยมาไลฟ์นะคะแล้วก็วันนี้จะมาไลฟ์ในเรื่องของลูกเป็นโควิดแล้วแม่ไม่เป็นต้องทํายังไงลูกกับแม่ต้องแยกกันไหมนะคะโดยส่วนใหญ่แล้วคุณหมอทํายังไงให้นะคะแล้วก็ถ้าแยกแล้วลูกจะมีผลต่อจิตใจไหมนะคะวันนี้พี่กันจะมาแบ่งปันนะคะให้กับคุณแม่ค่ะแล้วก็มาตอบคำถามค่ะใครที่มีปัญหาปรึกษาพี่กันมาแล้วยังไม่ได้รับการตอบคำถามนะคะมาถามในไลน์นะคะเพราะในคอมเมนต์แล้วก็ใต้คอมเมนต์ใต้โพสต์ก็ตอบไปบ้างแล้วแหละแต่อาจจะยังไม่หมดนะคะคุณนิชาการทาง YouTube ค่ะสวัสดีเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์นะคะคือสืบเนื่องจากช่วงนี้พี่กันเห็นว่ามีเด็กทารกนะคะเป็นโควิดกันเยอะบางคนเนี่ยคือแม่ไม่ได้เป็นพ่อไม่ได้เป็นนะคะน้องติดจากปู่ย่าตายายทีนี้ก็เลยเกิดประเด็นปัญหาว่าเฮ้ยต้องจะต้องแยกแม่แยกลูกหรือเปล่าแม่ก็เป็นห่วงลูกลูกก็กินนมแม่อยู่เอ้ยแม่จะต้องทำยังไงดีนะคะแล้วว่าถ้าแยกไปแล้วมันมีผลต่อสภาพจิตใจลูกมากน้อยแค่ไหนนะคะสวัสดีคุณแนทนะคะสวัสดีนะคะคุณหนูนุ่มนะคะวันนี้มาแบบปุ๊บปั๊บไลฟ์เหมือนเดิมนะคะปุ๊บปั๊บไลฟ์เหมือนเดิมค่ะเพราะว่าเสร็จภารกิจทางบ้านก็ต้องรีบมาไลฟ์ก่อนจะขึ้นห้องนอนนะคะมาเคลียร์คำถามกันนิดนึงนะคะค่ะพี่กันขออ้างอิงข้อมูลจากคลับเฮาส์นะคะ EP 23นะคะจากห้องนมแม่ของมูลนิธิศูนย์นมแม่นะคะเรื่องของกรณีที่ถ้าแม่ลูกติดเชื้อโควิดนะคะแม่หรือลูกติดเชื้อโควิดแม่ติดคนใดคนหนึ่งหรือว่าลูกติดนะคะแม่จะต้องแยกจากลูกนะคะบางทีอาจจะเจอลูกเป็นก่อนอย่างในข่าวที่เราเห็นแล้วแม่ยังตรวจไม่พบเนี่ยมันก็ต้องมีการแยกก่อนนะคะจริงๆแล้วพี่กันไปอ่านคำแนะนำของสากลนะคะเขาบอกว่ารวมทั้งข้อมูลในคลับเฮ้าส์นี้นะคะเขาบอกว่าอยากจะเป็นไปได้เนี่ยไม่อยากให้แม่แยกแม่กับลูกนะคะในกรณีที่คนใดคนหนึ่งติดโควิดเขาบอกว่าแม่เนี่ยสามารถอยู่ร่วมกับลูกได้โดยที่ถ้าลูกติดโควิดแม่สามารถอยู่ร่วมกับลูกได้แต่แม่ก็คือต้องป้องกันตัวเองให้ดีไม่ว่าจะเป็นการใส่แมสนะคะตลอดเวลาที่อยู่กับลูกล้างมือให้สะอาดก่อนสัมผัสหลังจากไปสัมผัสสิ่งของนะคะแยกของใช้ต่างๆนะคะไม่นอนติดกันจริงๆแล้วคือเด็กอ่อนเนี่ยบางทีให้นมเสร็จแล้วเราสามารถวางลูกในที่ที่ปลอดภัยแล้วก็ห่างๆตัวได้นะคะกรณีลูกกับแม่ติดอยู่ด้วยกันหรือติดเชื้อกันทั้งคู่เนี่ยโอกาสได้อยู่ด้วยกันมีสูงอยู่แล้วนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องขึ้นอยู่กับโรงพยาบาลที่คุณแม่ไปอยู่ด้วยหรือฮอสพิทอลที่คุณแม่ไปอยู่ด้วยนะคะกรณีแม่ไม่ได้ไปอยู่กับลูกในช่วงแรกแล้วแม่ให้นมลูกอยู่แม่สามารถบีบน้ำนมนะคะไปส่งให้กับลูกได้นะคะทีนี้เนาะกรณีถ้าลูกต้องแยกจากแม่ก็มีคนสงสัยว่าน้องจะมีปัญหาด้านจิตใจอะไรไหมนะคะเขาบอกว่าในเด็กศูนย์เนี่ยบอกไว้ให้สบายใจเผื่อว่าต้องแยกนะคะในเด็กศูนย์ถึงหกเดือนนะคะเด็กศูนย์ถึงหกเดือนนะคะในช่วงวัยเนี้ยเด็กต้องการแค่การดูแลเบื้องต้นการดูแลด้านร่างกายคือการหิวได้กินง่วงได้นอนนะคะการดูแลสุขภาพทั่วไปเนาะมีคนดูแลแค่นั้นพอนะคะเพราะว่าน้องเนี่ยยังไม่ได้ติดแม่หรือว่าจำแม่ได้นะคะแต่ถ้าเกิน6เดือนไปแล้วคือไป7เดือนถึง3ปีเนี่ยเด็กจะเริ่มจำแม่ได้และแล้วน้องจะเริ่มกลัวคนแปลกหน้านะคะเขาบอกว่าการแยกกับแม่กับลูกในช่วงนี้นะคะจะมีผลต่อกระทบต่อด้านจิตใจเด็กมากที่สุดทีนี้คุณแม่ที่ลูก0-6เดือนที่ว่าต้องแยกกันที่ถามพี่กันมาเนี่ยก็อาจจะพอฟังนี้ก็อาจจะรู้สึกดีขึ้นเพราะว่าลูกต้องการแค่ตอบสนองทางด้านร่างกายหรือทางกายภาพหิวได้กินง่วงได้นอนนะคะได้รับการดูแลเมื่อมีไข้หรือว่าไม่สุขสบายแค่นั้นเนาะแต่ว่าถ้าเกิดเป็นวัย7เดือนขึ้นไปเนี่ยอันนี้เริ่มแล้วเริ่มที่เด็กแบบมีอารมณ์มีการติดแม่แยกแยะคนแปลกหน้าได้น้องก็จะเริ่มมีผลกระทบด้านจิตใจในช่วงนี้นะคะ
โอเคนะคะจินามาตามแล้วไหนดูที่จะโชว์หน้าหน่อยสิคนมาตาม อาบน้ำกับผมมารอแม่แล้วค่ะเดี๋ยวพี่กันต้องไปก่อนนะคะขอบคุณทุกการไลค์การแชร์นะคะเดี๋ยวปุ๊บปับไลค์มาใหม่นะคะสวัสดีค่ะ